tell you why I drive into the night and back again. I hardly speak of my hometown, my little hands in the cement. บิ๊กเป็นคนที่เป็นคนตรงคิดยังไงทำอย่างนั้นแล้วก็เขาเป็นคนที่รักครอบครัวรักเพื่อนรักคนรอบข้างของเขาแล้วก็เวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจริงจังมากโดยส่วนตัวแล้วเขาจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอไปจะทำให้เราค่อนข้างมั่นใจเขาว่าเขาสามารถดูแลได้สำหรับความรู้สึกของผมนะครับก็ผมเชื่อฮะว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อตามหาใครสักคนนึงเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิตของเราในครึ่งนึงที่หายไปเนี่ยนะฮะซึ่งวันเนี้ยผมคิดว่าผมเจอแล้วอีกครึ่งนึงของผมก็คืออิ๋วที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของผมนะครับซึ่งอิ๋วเนี่ยเป็นเหมือนความอ่อนโยนที่เข้ามาปลอบประโลมจิตใจของผมทำให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้และรู้จักอีกด้านหนึ่งของชีวิตนะฮะทำให้อยากอยู่กับเขาไปตลอดจากกันยังไงอะคะก็คือเพื่อนของเราสองคนแนะนำให้รู้จักกันครับใช่แล้วเสร็จทีนี้เราก็คุยกันสักพักใหญ่จนกระทั่งเราก็สนิทกันมากใช่เนาะก็หลังจากที่เราหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขออยู่เป็นแฟนนะครับแล้วก็คบกันมาได้สักพักหนึ่งจนกระทั่งประมาณคือตัวผมเนี่ยความรักของเราสองคนเนี่ยมันเริ่มมาจากศูนย์เริ่มจากการที่เราแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาให้ต่างคนต่างได้เห็นและคือเราจะได้ดูกันว่าเขาจะรับเราได้ไหมตั้งแต่เริ่มเลยจนเราเริ่มจะสูงมาถึงร้อยนะฮะจนเราคบมากันได้ประมาณปีนึงค่ะก็อิ๋วก็ได้ไปเรียนต่อที่เยอรมันพอคราวนี้เราก็เลยตกลงว่าเออเนี่ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้นะฮะก็คือเราพอเราห่างเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกคิดถึงกันมากขึ้นนึกถึงยิ่งรักกันมากขึ้นยิ่งเหมือนกับว่าเราเข้าใจความสำคัญของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นว่าเขามีความสำคัญกับเรามากเพียงใดนะครับจนทำให้เราก็รักกันมากขึ้นเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วครับพอผ่านไปได้สัก7ปีฮะ7ปีผมก็ช่วงนั้นปีก็เพิ่งเรียนจบ7ปีอ๋อครับหลังจากเราคบกันมาได้7ปีบิ๊กก็ตัดสินใจที่จะขออยู่แต่งงานนะครับที่บรรยากาศริมทะเลลองให้เจ้าตัวบอกกันดีกว่าว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงบ้างเนาะก็ตอนนั้นเราก็ไปเดินที่ทะเลด้วยกัน2คนจนกระทั่งบิ๊กก็นั่งอยู่ตรงเพลคนเดียวค่ะแล้วก็เรียกอิ๋วมานั่งพอเรียกมานั่งปุ๊บเขาก็ร้องเพลงให้ฟังก็งงว่าทำไมต้องมาร้องอะไรเงี้ยก็ร้องเพลงเธอทั้งนั้นเลยใช่ไหมของเลเนอร์อ่ะครับแล้วเสร็จทีนี้ก็ตกใจว่าเอ๊ะพี่ไม่เคยร้องให้ฟังแล้วหรอทำไมต้องมาร้องให้ฟังด้วยจนแป๊บสักพักนึงเด็กก็แบบมากระซิบข้างๆผมแบบแต่งงานกันนะก็ตกใจด้วยก็ดีใจด้วยก็ตอบผมครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีคือวันนั้นไม่ได้อ้างนะแต่ว่าผมได้ยินเพลงนั้นแค่รอบเดียวหนึ่งทีเท่านั้นเองแล้วเหมือนกับ
เรามาตรงนั้นเรารู้สึกแล้วเราก็เราออกไปเลยโดยที่เราก็พอร้องจบแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าคุณจำได้ไหมครับคือไหนกันอันที่ตั้งแต่ของตัวเองอยู่ประมาณนี้ซึ่งตัวยิมเขาก็ยังไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ดังทุกแห่งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอผมเรียนจบได้สักพักหนึ่งนะครับพอผมเรียนจบได้สักพักหนึ่งผมก็ตัดสินใจขออินเตอร์งานขอมั่นอยู่กับทางผู้ใหญ่นะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคม2555ตอนนั้นเราก็คบกันได้ประมาณ7ปีเนาะครับจนตอนนี้ก็จะเข้า8แล้วเราก็เลยอีวันนี้มีการฉลองงานของคนสมรสกันครับผมกรึ๊งหมดแล้วที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ขอบคุณป้าม้าขอบคุณป้าม้าขอบคุณพ่ออิ๋วขอบคุณแม่อิ๋วนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยขอบคุณเพื่อนคนนั้นที่ทำให้เราได้รู้จักกันแกมค่ะใช่ไหม